ในทุกการอัปเดตผู้เล่นมักจะบังเอิญไปเจอเรื่องลี้ลับเช่นความลับของหมู่บ้านที่มักจะซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้จากการสร้างโลกเจเนเรตผิดวิธีจนไปถึงหมู่บ้านทะเลทรายที่ซ่อนโครงกระดูกยักษ์เอาไว้และผมขอควร1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและมันมีหลายคนที่พูดถึงซีดนี้ครับเขาลือกันว่าเป็นซีดที่ต้องห้ามถ้าเราเข้าซีดนี้ไปเนี่ยมันจะส่งเราไปยังกลางทะเลทรายแต่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเราจะเจอกับเรื่องลี้ลับของหมู่บ้านทะเลทรายเว้ยเอาล่ะอย่างแรกนะฮะถ้ามันคือเรื่องจริงเนี่ยผมต้องเข้าโลกไปและเกิดที่กลางทะเลทรายมาดูว่าผมจะเกิดหรือเปล่านะครับเอาล่ะ 21-35% 40% 60%แล้วก็ 90% ผมก็ไม่ได้เกิดกลางทะเลทรายนะเว้ยแล้วตอนนี้ผมอยู่ในไบโอมไทก้างั้นแสดงว่าเรื่องที่เขาลือกันมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องปลอมตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องปลอมคนจะพูดถึงเรื่องนี้กันทำไมถูกต้องไหมงั้นแสดงว่าผมอาจจะต้องเดินทางหาทะเลทรายในซีนนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าซีนนี้เนี่ยมันมีเรื่องความลับจริงๆงั้นแสดงว่าผมต้องหาทะเลทรายเว้ยแต่อย่างแรกนะครับเราจะไปแบบตัวเปล่าเลยหรือปะจิ้งจอกปกติใช่ไหมโอเคอย่าไปคิดมากผมว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปหาทะเลทรายดีกว่าในระหว่างการเดินทางนั่นเองผมก็ไม่ได้รอช้าที่จะหาข้อมูลผมได้เปิด Discord และเจอกับคลิปวิดีโอปริศนาอันนึงที่ถูกส่งมาในช่องของผมนะครับซึ่งคลิปหลักฐานอันนี้เขาอยู่ในทะเลทรายจริงๆเว้ยแต่ว่าฮะด้านขวาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวมันคือโครงกระดูกยักษ์เหรอเฮ้ยกลางทะเลทรายมันเคยมีกระดูกมะคือมาแบบนี้ด้วยเหรอผมว่าแปลกๆแล้วอุ้ยแล้วเขาก็พยายามซูมไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านมีไฟติดแสดงว่ามีคนอาศัยอยู่ครับก็น่าจะปลอดภัยบ้างไม่น่าหลอนอะไรมากถ้ามันมีคนอาศัยอยู่ก็คือน่าเป็นแค่ซากดึกดำบานอะไรวะนะคุณผู้ชมเห็นปะมันคือบุ๋มว้าวมันไม่ใช่ชาวบ้านนี่หว่าไม่ใช่ชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านเปื้อนเลือดเฮ้ยผมว่าเรื่องนี้แปลกๆแล้วว่ะแล้วตอนนี้ผมว่าผมเจอแล้วว่ะไบโอมทะเลทรายแล้วก็ไบโอมแบดแลนด์ซึ่งมันน่าจะเหมือนในแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าใช่แล้วว่ะน่าจะเหมือนเป๊ะๆเลยโอ้ my god เดี๋ยวนะมันมีโครงกระดูกยักษ์ได้ไหมครับจริงๆเหรอผมว่าผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเว้ยแปลกมากเลยแต่เดี๋ยวถ้าเราหันซ้ายไปมันจะมีชาวบ้านเกิดใช่ปะเราต้องผ่านตรงกลางก่อนเอาล่ะดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมบอกว่ามันจะไม่ใช่เว้ยวัดเสียงอะไรอะเว้ยวัดแล้วทำไมอยู่ดีมันถล่มลงมาวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวถ้ามันแอสปาเพื่อนผมไม่ใช่หรอไอ้เท้าไอ้ใบอะไรมาเพื่อนเดี๋ยวมึงอยู่มึงว่าอยู่นี่ได้ยังไงก่อนเอางี้กูเข้าเซิร์ฟมาแล้วกูมาติดในที่มันมืดอ่ะแล้วกูก็ต่อออกรอออกมาได้เนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเอ็งเกิดในโครงกระดูกตรงนี้หรอใช่น่าจะใช่แหละว่านี่เป็นโครงกระดูกอะเนี่ยแป๊บนึงนะเพื่อนมึงขึ้นเรือกูได้ปะไม่ได้เพื่อนเรือมีกองเดี๋ยวขับให้ใหม่ไหนๆเพื่อนผมก็มาแล้วผมว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจด้วยกันเลยดีกว่าซึ่งผมบอกเลยนะเว้ยไอ้ฟ้ามันมีแบบข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับกลางทะเลทรายเว้ยแล้วที่กูเจอข้อมูลมาคือมันเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกยักษ์อันนี้ไอ้โครงกระดูกนี่มันเหมือนมังกรเหมือนไดโนเสาร์อะใช่แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าทำไมหมู่บ้านทะเลทรายเนี่ยเขาถึงสร้างไดโนเสาร์โครงกระดูกยักษ์เอาไว้ซึ่งผมไม่มั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าตัวนี้มันคุ้นๆว่ะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันนี่เว้ยมันคือตัวที่คอยจับตามองเราถ้าเกิดว่าเราทำเสียงดังเนี่ยมันจะไล่ฆ่าเราเว้ยใครมันจะบอแล้วมึงหลอนแล้วมึงแก้กูปะเนี่ยวันนี้ไม่เดี๋ยวขอลองดูหน่อย Stop bully me whatอ่ะกูไม่เชื่อว้าวไอ้ป้าอะไรเนี่ยวันนี้เทศกาลป้าขายป้าสุดสอดเพื่ออะไรป้าโอ้ยทุบทิ้งนะเว้ยอะไรของเองเนี่ยอ้าวก็ต้องมีสูตรดิวะมึงจะมาหลอกกูไม่ได้เขาก็บอกอยู่ว่า stop bully me stop bully me อะไรมึงเชื่อStop bully me เองอะทำอะไรเจ้าเสียงอะไรแบบนึงนะครับทำไมอยู่ดีมุมซ้ายบนไอ้ฝ้ายเห็นปะชาวบ้านมันมองเราสักพักแล้วเพื่อน
ว่าเพราะว่าเราทำเสียงดังวะว้าแต่เป็นอะไรกันแล้วกันมาจอดันตัวอะไรโอ้ไม่กอดปีศาจปีศาจไอ้บ้าตายเฉยโอ้ทุกคนลุกเลยไอ้บ้ากูไม่ชอบมึงแล้วเพื่อนกูไม่รู้แต่กูตายแล้วไหวเปล่ามึงตื่นแล้วเอ้าไอ้ฟ้าขอโทษไม่รู้มึงเลยในหัวใจตื่นตื่นฉันก็เตือนเพื่อนมึงเป็นคนน่ากลัวเลยเดี๋ยวมึงกินมีอะไรมึงแบบมีอาหารปะเนี่ยหิวเลือดด่วนเลยมีอยู่สวยสวยเดี๋ยวเมื่อกี้มันคืออะไรวะจะบอกนะว่ามันคือไอ้ตัวนี้แต่ว่าหน้าตามันค่อนข้างต่างกันเยอะเลยนะครับเอาไงฟ้ามึงเอากองมาอีกทีดินั่นโยไม่เห็นไม่หลับไม่เห็นไม่หลับทุบทิ้งเลยอย่าผมปราจูโรมึงเก็บกองไปเลยนะตอนนี้มึงเก็บกองไปเลยอะไรอ่ะก็เคยรอพิสูจน์ไงมิเลเจอร์พูดไอ้พวกนี้มันไม่รู้อะไรเลยสินะมิเลเจอร์เป็นอะไรอ่ะมันมีควันด้วยไอ้ฟ้ากูว่าชัดแล้วเมื่อกี้มึงทำเสียงดังใช่ไหมใช่เขาโกรธเราปะวะไม่รู้กูไม่รู้อ่ะนั่นนั่นแป๊บแป๊บวันวันชาวบ้านกี่คนวะน่ะชาวบ้านเป็นล้านเลยเขาโผล่หาเราฉันเตือนเกลแล้วนะว่าอย่าทำเสียงดังเขายังไงอ่ะกูไม่รู้ไม่ทำเขากลับไปแล้วเขาอยากตีกองตีได้เพื่อนผมว่าแปลกแล้วว่ะเอาไงฟ้าเราควรไหมหรือว่าเราควรยังไงดีกูดีได้เพื่อนไม่กลับมาก่อนเพื่อนเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องสำรวจต่อดิวะก็ได้วะโอเคตอนนี้คือสิ่งที่เราห้ามทำในหมู่บ้านนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่เราห้ามทำเลยก็คือห้ามเสียงดัง2 อย่าทำอะไรที่แบบทำให้บุให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังเรานั้นรำคาญพวกเราเว้ยไม่อย่างนั้นเราจะเจอกับเป็นตัวเสียมดังที่ไล่คาเราเมื่อกี้ได้หรอวะไอ้ฟ้าโอเคเรากดชิปนะเว้ยเพื่อนกดชิปเรื่อยๆเลยอย่าตายเด็ดขาดโอเคเพื่อนตอนนี้คือชาวบ้านเขาปกติดีครับเอาไงดีไอ้ฟ้ามึงมีไอเดียป่ะเราควรทำอะไรดีตอนนี้คือมึงจดโน้ตเลยนะเว้ยว่าเราเจออะไรบ้างผมว่าเราก็อาจจะเบาเกินไปค่อยๆเดินก็ได้เพื่อนไม่ต้องกดชิปหรอกเดี๋ยวขอขึ้นไปสำรวจด้านบนดูนะครับขอขึ้นไปดูหน่อยดิครับว่าตรงนี้มีอะไรไหมชาวบ้านฝั่งขวาคือตอนนี้คือเขาไม่สนใจเราแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนจะปลอดภัยนะเว้ยเดี๋ยวฮะเมื่อกี้กูเห็นอะไรไม่รู้ไอ้มันนี่หรอใช่ผมเห็นหมากระดูกหมากระดูกวัดอะไรอะไรคือหมากระดูกเพื่อนกูพูดจริงนะเว้ยกูเห็นจริงไม่กล่องของมีสวยๆมีของเยอะจริงมันอยู่ในนี้เดี๋ยวไอ้ฟ้าที่เราเห็นมันไม่แค่ตัวเดียวเว้ยตอนนี้คือมันหายไปแล้วแล้วกูมั่นใจว่าหมู่บ้านไม่น่ามีอะไรแล้วป่ะมันมีจริงๆนะเมื่อกี้โอ้โหตกใจรู้ว่าพยายามจะมองเรามึงเดี๋ยวมึงจะนอนอะไรตอนนี้เพื่อนนี่เป็นไปนอนได้วะสปาพอยต์เหรอโอเคสปาพอยต์ไว้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจแถวไหนต่อดีข้างบนป่ะผมว่าข้างบนน่าจะมีอะไรน่าสนใจวัดเดี๋ยวทำไมผมเพิ่งเห็นอะไรวะหน้าเสาหมู่บ้านเอ้าเออว่ะเอ้าไม่ใช่เพิ่งเห็นนานแล้วเหรอตอนแรกกูนึกว่ามันแบบเป็นแค่เสาเว้ยแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีบ้านข้างบนโอ้เอาไงดีวะผมว่าหมู่บ้านนี้มันเริ่มแปลกประหลาดขึ้นทุกทีแล้วต้องขึ้นไปดูวะใช่แต่ว่าก่อนขึ้นไปดูผมขอขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างให้เราน่าสำรวจอีกนิดนึงแน่นอนข้างบนเป็นไงบ้างเพื่อนมีชาวบ้านอยู่เปล่าข้างบนก็ปกตินะเพื่อนก็ไม่เห็นมีเยอะมากมันมาจากไหนเนี่ยมันยังไม่เห็นเลยไอ้ฟ้ากูว่ามึงลองเป่าแต่เพื่อนเป่าแต่หรอทำไมวะนั่นไงเฮ้ยเสียงดังไม่ได้เลยดิวะโดนเลยอย่างนี้ต้องเล่นดนตรีว้าวไอ้ฟ้าใจเย็นเพื่อนว้าวว้าวว้าวไอ้ฟ้าวิเลจเจอเป็นอะไรอ่ะวิเลจเจอเป็นอะไรว้าวเอ้าเป็นอะไรขึ้นมึงเดินมาหากูแล้วเพื่อนมาจับกลุ่มไว้กูหามึงไม่เจอหลังอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังอะไรแบบนี้กูไม่ได้ไปเล่นดนตรีเลยชาวบ้านเขามองเอ้าเอ้าชาวบ้านเป็นไรชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านตายชาวบ้านตายชาวบ้านมันตายหมดจริงเหรอผมว่าแปลกๆแล้วเดี๋ยวหมอกทะเลทรายมันคือหมอกทะเลทรายที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนเดี๋ยวโกเลมยังอยู่เพื่อนโกเลมยังอยู่เหรอตกใจว้าโอ้โหไปตกใจหมดตกใจหมดเลยใช่เพื่อนว้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ามันฆ่าโอ้นมันฆ่ากูอย่าฆ่ากูไม่ฆ่าผมไอ้บ้ามึงตายป่ะไม่ตายเอาพิซซ่าหายไปแล้วพิซซ่าหายแต่ว่าเดี๋ยวตะกี้นี้ผมมั่นใจว่าชาวบ้านตายหมดนะครับแต่ทำไมตอนนี้ชาวบ้านกลับมาปกติไอ้ฟ้าพวกเรา
บอร์หรือว่าภาพลวงตาปะวะกูว่าพวกเราจะนอนน้อยเกินไปเว้ยนอนน้อยเหรอตัวเอ้ยอูดหายเดี๋ยวนะงั้นแสดงว่าตัวดำๆเมื่อกี้มันน่าคือเรื่องจริงใบ้ฟ้ากูว่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ผมว่าทุกอย่างมันเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างและหมายถึงว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันต้องมีสิ่งลี้ลับแน่นอนเว้ยไอ้ฟ้ากูมีไอเดียมึงลองเป่าขู่อีกรอบดิเป่าอีกรอบแล้วเพื่อนจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนาะฮะไอ้ฟ้าบ้านนี้มันเขียนว่าอะไรเอ้านักท่องเที่ยวเหรอสวัสดีครับฮะแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่าให้พวกมูดี้มาก่อกวนนักท่องเที่ยวของพวกเราแล้วอียิปต์เดี๋ยวทำไมรอบนี้เขาต้อนรับเราอย่างดีเลยอ่ะนี่กูก็ไม่รู้อ่ะตอนแรกเขาบอกว่าเราอย่าเสียงดังไม่ไอ้ฟ้ามึงเป่าหูอีกรอบดิเดี๋ยวเล่นดนตรีเลยโอ้ไหนมีใครโกรธไหมไม่มีไม่มีใครโกรธ whatต้อนรับเราหมดเลยงั้นผมคิดว่านะเอาจากประสบการณ์เลยผมรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันต้องมีสต็อกเกอร์อยู่แน่นอนด้วยแล้วผมมองว่าเราจะเจอมันเร็วๆนี้แน่นอนครับเอาละเอาละเดี๋ยวเราอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรให้เราสำรวจต่อบ้างตอนนี้คือผมรู้สึกว่าเกิดว่าด้านภายนอกของหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้คือมันทุกอย่างมันดูปกติใช่ไหมใช่เพื่อนถ้าเกิดว่าเราลองสำรวจจากภายในดูบ้างล่ะเอาละเอาละฉันขออนุญาตเนาะขออนุญาตเนาะเสียงดังไปเลยเพื่อนเสียงดังไปเลยเราเสียงดังไม่แต่เราทำลายชาวบ้านที่เขาต้อนรับเราหรอใช่เราต้องหาความจริงไว้เพื่อนมันจะไม่โกรธเราหรอวะไอ้ฟ้าโอ้นี่ไงมึงตายอีกแล้วกูช่วยเองเพื่อนเลยช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้วได้ป่ะขึ้นแล้วโอ้ยอ้าวไม่โอ้เพื่อนกูช่วยไม่ทันเพื่อนรักไม่เป็นไรครับหวังว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจะปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมทุกคนมองเราแปลกๆวะใครมองทุกคนมองที่เราแต่เขาก็ไม่โกรธอะไรนะไม่รู้อะไปสำรวจต่อดีกว่าเฮ้ยเรามาสำรวจด้านล่างบ้างดีกว่าอย่างนี้ไม่เคยมาเลยโอ้แถวนี้มีอะไรไหมแถวนี้ไม่เว้ยวัดก่อนทำไมมันมีพีระมิดเฮ้ยพีระมิดกลางหมู่บ้านเนี่ยนะโอเคผมว่าผมสำรวจก่อนทำลายทางเข้าได้อยู่ทางนี้นะเออตรงนี้ลงไปดีกว่าโอ้สวยสวยสวยโคตรสวยโคตรตึงโคตรเท่เอาละเดี๋ยวขอไปดูของข้างล่างหน่อยเออทำลายใช่สวยเพื่อนดูดิว่ามันมีอะไรไหมปั๊บเยี่ยมเลยไหนดูซิว่ามีอะไรไหมจ้าลงมาเลยเพื่อนทำเรื่องเก็บบล็อกก่อนบล็อกมันเหมือนจะบักไหนดูดิมีEnchantmentingไอ้บ้าพวกกากฆ่าเพื่อนดีกว่าหนอนบ่อนไส้ปะเนี่ยไม่ใช่กูไม่ได้ทำอย่าให้รู้ว่ามึงโดนจ้างมานะโอเคผมบอกว่าทุกอย่างจะปลอดภัยดีนะครับคุณผู้ชมตอนนี้พีระมิดอันนี้ก็ไม่มีอะไรงั้นมันน่าจะต้องเหลืออีกฝั่งนึงตรงไหนดีอ่ะฝั่งตรงข้ามหรอน่าสนใจอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าฝั่งตรงข้ามมันน่าจะมีของให้เราสำรวจเอ๊ะผมว่าวันนี้เราพลาดอะไรเยอะไปเยอะนะไอ้ผ้าอะไรวะน้าขอขึ้นไปดูหน่อยมันเหมือนมีอะไรอยู่ด้านบนด้วยป่ะเมื่อกี้อุ้ยแผนที่หรอเว้ยวอดมีแผนที่ไวฟ้าคุณเห็นป่ะไอ้แปะอะไรวะเนี่ยอยู่ฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ดิมันเป็นแบบอะไรวะเนี่ยเหมือนแบบพิซซ่าเลยเดี๋ยวเฮ้ยแผนที่มันมองอย่างงี้วะเพื่อนไม่ดูมันหมุนอ่ะอุ้ยดันต้องกลางมันคืออะไรอ่ะมันคือบ่อน้ำหรอมันหมุนตามเราหรอใช่มันคือมันหมุนตามเราใช่ป่ะมันมีบ่อน้ำด้วยอ่ะเฮ้ยบ่อน้ำหรอตรงไหนอ่ะบ่อเลยตายใช่ไหมอู้สวยอยู่ฝั่งตรงข้ามป่ะเราไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจเลยว่ะฝั่งนี้ถ้ามองจากมุมนี้ดวงตาตรงนั้นคือดวงตาใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเรามาฝั่งนี้ดูบ้างผมว่ามันน่าจะเจอกับเรื่องที่เรายังไม่เคยเจอแน่นอนตรงนี้คือระหว่างแบทแลนด์กับเดสเซิร์ตไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าแบทแลนด์กับเดสเซิร์ตไม่น่ามีอะไรใช่ไหมมีบ่อลาวาน่าจะปกตินะครับก็ปกติทุกอย่างมันก็น่าจะเหลือแค่เสาตรงที่เรายังไม่ได้ไปแต่ว่าผมว่าตรงนั้นน่ะน่าไปเว้ยแต่ว่าขอดูตรงนี้ก่อนโอเคเพื่อน What is that ฮะฮะโบอะไรเดี๋ยวไอ้ฟ้าเอางี้ดีกว่าเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างให้เราเดินมาเนี่ยเดินทางมาเนี่ยมันคือเหมือนแบบเป็นเรื่องประสาทหลอนปะมันประสาทหลอนประสาทกลับไปหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือตอนนี้เนี่ยผมมีไอเดียว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็น
บ่อน้ำหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนบ่อน้ำมากเลยนะครับเอางี้ดีกว่าไอ้ฟ้ากูว่าเรามาลองกระโดดดีกว่าถ้าเรากระโดดดีเหรอวะใช่ถ้ามันคือบ่อน้ำจริงเนี่ยเราต้องรอดแต่ถ้าไม่ใช่บ่อน้ำเราก็ตายเอาไงโอ้ยกอดโอเคกูจะลองเดินพันดูไปแล้วมาดิเพื่อนตามต่อไปอดวัดมันคือบ่อน้ำไอ้ฟ้าบ่อน้ำจริงด้วยตอนนี้เราจมน้ำวุ้ยวุ้ยหมดเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อกี้มันเอ้าไปเปิดเดี๋ยว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 มันได้ยังไงก็เลยขึ้นมันตอนแรกเป็นบ่อน้ำมันคือบ่อน้ำนะเว้ยมันที่บ่อแล้วโอ้ยมันคือบ่อน้ำจริงๆอ่ะแล้วไปน้ำมันเขียวอย่างเงี้ยเขียวอะไรเพื่อนดำน้ำดำเนี่ยจะบอกนะว่ามันคือเรื่องจริงเนี่ยที่มันที่ผมคิดคือเรากำลังหลอนอยู่หรอไม่เป็นมันเป็นไปได้หรอว่าที่เราโดดอยู่ในน้ำก็โผล่มาโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้เนี่ยนะโอเคผมลองดำดูดิโอเคแต่ว่ามันมืดจริงว่ะไอ้ฟ้าแล้วมันมีอะไรอยู่ด้านล่างด้วยเห็นปะมืดจี๊บจังเพื่อนเว้ยฟ้าเห็นปะด้านมีอะไรอยู่ลองดำลองดำไปดูดิเพื่อนมีศพไอ้ดำมันมีศพอยู่ข้างล่างศพอะไรวะไม่รู้ศพคนเบียบเลยเฮ้ยศพวัดมันคือศพว่ะอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันโลกใบนี้วอดเอ้าขายแล้วเรื่องมันขึ้นยังไงเนี่ยเอ้าเดี๋ยวรถสะพานไปไหนอ่ะเดี๋ยวไอ้ป้าต่อบอกขึ้นไปได้ป่ะสวยบอกไปโอเคมันขึ้นไงอ่ะกระโดดปุ๊บปุ๊บไม่เป็นชาวบ้านหรอชาวบ้านไปยังไงฮัลโหลครับชาวบ้านคุณมองอะไรครับเนี่ยมันเอาแล้วน้ำเอาน้ำหายไปหมดแล้วอะไรวะผมเริ่มงงแล้วว่ะอุ้ยวิลเลเจอร์มันเขียนว่าเจ้ารู้ไหมว่านี่คือหลุมตั้งแต่ปี1940มันคือสิ่งที่ท่านผู้นั้นทิ้งมาให้เราได้โปรดช่วยดูแลต่อทีฮะ What it mean What it mean ไปดูแลต่ออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเขาเป็นไรอ่ะเขาเป็นไรอ่ะฮัลโหลเป็นไรครับพี่ชายพี่ชายเป็นไรวะพี่ชายฮะพี่ชายเป็นไรมาตลอดเลยวะไอ้ฟ้าช่วยแล้วข้ากูเดี๋ยวกูเชื่อกูยังว่าชาวบ้านมีคนนึงเป็นสตอกเกอร์มีคนเป็นหนอนบ่อนไส้กูเชื่อแล้วเพื่อนดีนะที่ผมแบบปล่อยตัวแทนผมไม่ขยับขยื่นผมเลยรอดแต่ฟ้าที่คือ2ทีนะเพื่อนผมว่าเราเรีบไปดีกว่าว่ะทุกอย่างมันเริ่มแบบหาคำตอบไม่ค่อยได้แล้วทุกอย่างนี่มันคือเหมือนแบบเป็นพล็อตเนื้อเรื่องที่แบบถูกแบบนี้มันเตรียมเอาไว้อะผมรู้สึกได้เลยอะอ้าวกูใช้บล็อกทรายขึ้นมาเดี๋ยวกูเดินไปต่อข้างหน้าก็ได้เพื่อนผมรู้สึกว่าเสียงมันแปลกผิดปกติไปหมดเลยว่ะตอนนี้คือมันเหลือแค่หนึ่งอย่างที่เราไม่ได้สำรวจเลยก็คือไอ้ตรงหมู่บ้านที่เป็นแบบบ้านสูงๆอ่ะเสาสูงอ่ะบอกกูทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเพื่อนกูก็ไม่รู้เพื่อนแต่กูรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเหมือนมันถูกเตรียมเอาไว้อ่ะมันจะใครมันจะไปเตรียมอะไรวะเดี๋ยวนะฝนเหมือนฝนมันตกอ่ะใช่ฝนตกเพื่อนแล้วไม่เห็นเม็ดฝนเลยวะโอเคนะผมขอลองไปดูไอ้ป้ายนั้นใหม่ดิถ้าเกิดว่าป้ายมันเปลี่ยนคำพูดเนี่ยผมว่ามันแบบหลอดมากเลยนะเว้ยแต่ป้ายตัวนี้มันหยุดมึงเห็นตัวนี้ปะกูยังไม่เคยเห็นตัวนี้เลยว่าตั้งแต่เราสำรวจมาเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้ Stop bullying เดี๋ยวเราไม่ได้บูลลี่ปะไม่ได้บูลลี่อะไรดิหรือเพราะว่าเราทำเสียงดังวะกลายแล้วโอเคขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับคุณผู้ชมหวังว่าทุกอย่างมันที่เราเดินมาเนี่ยมันจะปลอดภัยนะครับไม่รู้แล้วยิ่งเรามองจากมุมสูงกลัวว่ะไม่ไหวผมไม่กล้ามองเลยผมไม่เคยเจอหมู่บ้านอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับรอบนี้เป็นทะเลทรายด้วยบอกเลยว่ายิ่งหลอนกว่าเดิมอีกจะถึงแล้วใช่ไหมโอเคถึงแล้วเว้ยไอ้ฟ้าถึงไวจังอ่ะมาแล้วจ้าเข้าไปดูหน่อยบ้านนี้มีอะไรไหมมีเตียงสีเขียวเหมือนเดิมเจออะไรแล้วแต่กูเจอโทเทมเนี่ยเฮ้ยมันมีโทเทมดับในหมู่บ้านเหรอแป๊บนึงนะครับมันให้โทเทมเรามาหมายความว่าอะไรวะตัวตีกองยอมวะไม่เพื่อนพอแล้วเพื่อนเดี๋ยวบ้านพังทำไงเนี่ยกูไม่รู้อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอ้ตรงแผนที่ตรงนั้นน่ะว้าไปด้วยโอ้มึงมาช่วยกูด้วยเพื่อนดึงผมแล้วดึงกูดึงแล้วโอ้วัดกูทำอะไรของมึงเนี่ยเพื่อน
ปวดท้องเลยปวดท้องเลยไม่ได้เห็นบ่อแสอะไรจากบ้านหลังนี้เลยนี่ไม่มันได้โทเทมมาไงเออแล้วถ้าผมจำไม่ผิดคือไอ้ตรงป้ายที่มันอยู่ตรงแคคตัสด้านบนอ่ะคุณผู้ชมมันมีรูปตัวกากบาทอยู่งั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาโทเทมอันนี้ไปวางไว้ตรงกลางหรอเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันคือการชุบชีวิตไดโนเสาร์ตัวนี้หรอโอ้โทษที่เป็นชุดชีวิตไดโนเสาร์มันจะไม่เป็นไรหรอกว่าโลกเราจะไปถึงจุดอวสานหรอวะเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดมากเลยเพื่อนเราแค่ต้องทำมันเว้ยได้เพื่อนเราแค่ต้องทำมันหวังว่าทุกอย่างมันจะปลอดภัยเฮ้ยเดี๋ยวชาวบ้านโอ้อยู่ข้างบนหมดเลยตกใจเลยว่าชาวบ้านหายโอเคครับถึงแล้วกระโดดเอ๊ะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนหัวแล้วตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนตรงกากบาทเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนเพื่อนโย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 จะบอกนะว่าเราต้องวางไว้ตรงนี้ว่าจะเอาจริงเหรอวะมันจะไม่เป็นไรเหรอวะ3 2 1 1ยันโอ้ my god อุ๊ยเด็ดปวดปล่อยวิญญาณวิญญาณแล้ววะว้าวไอ้ฟาดออกมาโอ้ my god ไอ้ตัวนี้ที่กูเห็นคุณเป็นวิญญาณวิญญาณคุณเป็นวิญญาณแล้ววิญญาณอะไรวิญญาณอะไรตัวนี้แหละที่กูเห็นเลยเรียกมาเหลือผมกำลังจะเป็นวิญญาณอีกไม่ช้าโอ้ไอ้ฟ้าตายผมก็ตายไม่รอดและใครที่อยากจะสำรวจเรื่องปริศนาบ้านหมู่บ้านทะเลทรายโครงกระดูกยักษ์ผมบอกเลยว่าอย่าหาทำมันคือเรื่องจริงครับ